ีค่ะซีซีวันและเบนซ์ปุญญาพรมีเรื่องมาแซวนางเอกเปรี้ยวทัศนียาในกองถ่ายละครวังนางหงเรียกว่าเปรี้ยวไม่ต้องตื่นเช้าเลยล่ะค่ะพีพิกุลมีเรื่องมาให้แซวอีกแล้วค่ะครั้งนี้เป็นประเด็นฮาๆที่2นักแสดงซีซีวัฒน์และเบนซ์ปุญญาพรสังเกตมาหลายครั้งนั่นก็คือเวลาเข้าฉากกับเปรี้ยวทัศนียาดูเวลาทีไรมีแต่ฉากกลางคืนเรียกว่าช่วงเช้าไม่ได้เห็นหน้าเปรี้ยวบ่อยนักงานนี้ซีและเบนซ์แท็กทีมถามไปเลยว่าเปรี้ยวตั้งเวลามากองละครกี่โมงคุยไปคุยมามีเรื่องฮาซะงั้นค่ะพี่แต่ว่าเบนซ์อยากจะบอกนะตั้งแต่ที่เข้าฉากมากับน้องนะน้องถ่ายแต่ซีนกลางคืนงั้นเลยเนี่ยซีนบ่ายลงไปแล้วก็กลางคืนเลยอะไรเงี้ยเช้าไม่ค่อยมีอ่ะพี่กุลมาตอนกลางคืนดึกก็เป็นผีอะเนาะมันก็ต้องแบบเหมือนเรามาตอนกลางคืนดีกว่าเพื่อแบบตอนวันอาจจะไม่สะดวกไงเป็นผีเขาไม่ได้มาแบบธรรมดาเขาลอยมาเนาะมาตอนกลางวันอาจจะไม่สะดวกนะรถติดไงรถติดเลยไม่สะดวกน่ารักครับน่ารักนอกจอในจอสนุกเหมือนกันรอชมกันต่อคืนนี้ในละครวังนางหงนะคะมาทำความรู้จักคู่พี่น้องวินรถสองแถวจากละครมหาหินกันค่ะวินอัครรัตน์มารายงานตัวในบทอ่างใช้เวลาและสมาธิในการฟังหน่อยนะคะเพราะอ่างสมชื่อผมวินอัครรัตน์ชัวร์สิริสุสกุลนะครับเรื่องนี้เรื่องมหาหินเนี่ยรับบทเป็นในอ่างพูดในอ่างยังไงอ่างมาแววผมก็พูดติดอ่างอย่างนี้มาทั้งเรื่องแล้วครับยังไงถ้าเกิดดูหลักละครเนี่ยก็ต้องคอยลุ้นกับคำพูดของผมด้วยนะครับคือเหมือนว่าในเรื่องราวมหาหินเนี่ยจะมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้เราสองคนเนี่ยต้องมาแบบสนิทกันโปรตีนคือสนิทกันอยู่แล้วแล้วก็กลับมาเป็นพาร์ทเนอร์กันร่วมมือกันสู้อีกครั้งนึงส่วนเด็กเดินรถเธอคือน้องสาวของอ่างชื่อว่าล่าเตือนไว้ก่อนว่าเสียงเธอดังดีไม่มีตกห้าวหันเกินหญิงปอใหม่รัติกรมิสแกรนด์ไทยแลนด์2015มารับบทนี้ใครๆในกองก็แซวว่าแหมบทนี้เนี่ยเหมาะกับปอใหม่จริงๆค่ะคือจริงๆมีหลายคนบอกนะคะว่าเหมือนแบบเข้าฉากก็เหมือนกับอยู่ข้างนอกอย่าติดออกมาแต่จริงๆแล้วไม่เป็นตัวเองอ๋อใช่ค่ะนอนบ้างนะเราอะ หนูน้องสาวพี่นะโอเคก็ขอฝากละครมหาหินด้วยนะคะก็ครบรถเนาะมีทั้งยังไงคะกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กติดลำบ้าเออมีดราม่ามีปืนแอคชั่นโอ้โหบู๊สุดเลยค่ะมหาหินมาเว้ยใครสนใจใช้บริการ2แถว2สีพี่น้องคู่นี้ในมหาหินรอชมกันได้ศุกร์ที่8ธันวาคมนี้เจอกันแน่นอนค่ะมาที่หนุ่มหล่อณัฐอติรุธหลังจากที่แฟนๆหลงรักจากบทผู้ซอยถึกในละครในฮอยทมินหนุ่มณัฐก็ขอจัดงานมีตติ้งขอบคุณแฟนๆเป็นครั้งแรกค่ะแม้ว่าละครในฮอยทมินจะลาจอไปพักใหญ่แล้วแต่ผู้ซอยถึกก็ยังอยู่ในใจของแฟนๆค่ะโดยมีการจัดมีตติ้งแฟนคลับให้กับณัฐอติรุธหรือผู้ช่วยถึกเป็นครั้งแรกใช้ชื่อน่ารักแต่แฝงไปด้วยความอบอุ่นว่าอติรุธแฟมิลี่ค่ะนัดมาถึงก็ได้รับเสียงกรี๊ดต้อนรับส่วนกิจกรรมบอกเลยว่าใครเล่นเกมกับนัดต้องใจแข็งหน่อยนะคะเพราะไม่อย่างนั้นจะเป็นแบบนี้ยิ้มแล้วแขกรับเชิญไม่มีไม่ได้เขตธาราเขตน้องชายคนสนิทก็มาช่วยเผาเอ้ยมาช่วยเอนเตอร์เทนแฟนคลับมาคู่ก็จัดเพลงคู่กันซะหน่อยค่ะวันนี้ครับก็มีตติ้งอาจิรุตแฟมิลี่ครับครั้งแรกในชีวิตแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับผมทุกคนมากันเยอะมากๆครับโอ้ยผมรีบโทรหาเขตเลยครับว่าเขตมีตติ้งอ่ะเราต้องทำอะไรบ้างครับผมแล้วเขตตอบว่าอะไรครับก็เราจะขายตรงกันนะครับผมไม่ใช่ครับผมค่ะก็ดีใจค่ะที่ว่างานนางนัดผู้ใส่ถึงมือนี่ก็ติดตามละครของน้องมาทุกเรื่องนะคะติดตามมาตั้งแต่ไอ้พิกดินสุดาวแล้วค่ะแล้วก็กายสิทธิ์นี่ชอบก็ขอฝากละครนะครับตอนนี้ถ่ายทำเรื่องสมทานหัวใจครับผมไม่รู้ว่าจะพูดคำไหนที่มันมากกว่าคำว่ารักผมขอมอบคำนั้นให้กับทุกคนนะครับขอบคุณมากๆนะครับส่วนสาวหยกธัญการก็ได้รับเค้กวันเกิดจากช่องเจ็ดสีที่มาอวยพรวันเกิดล่วงหน้า8ธันวาคมซึ่งหยกบอกเลยว่าวันเกิดปีนี้ไปทำบุญกับครอบครัวแบบเรียบง่ายไม่มีจัดงานฉลองวันเกิดส่วนเรื่องหัวใจที่ใครๆก็ถามถึงมาเยอะหยกจะว่ายังไงไปฟังค่ะนี่หัวใจแฮปปี้ดีค่ะเรื่อยๆก่อนเอาให้ชัวร์เดี๋ยวมาว่ากันใหม่ขอบคุณทางช่อง7นะคะที่มีเค้กน่ารักน่ารักมาให้ก็ถามใช่ไหมวันเกิดปีนี้อยากได้อะไรหรือว่าจะมีเรื่องอะไรบ้างไม่มีอะค่ะชีวิตเรียบง่ายมากยิ่งโตยิ่งเรียบง่ายคงไม่ได้จัดงานวันเกิดแล้วล่ะยิ่งโตยิ่งเหนื่อยอะยิ่งไม่ได้อยากจัดอะไรให้มันวุ่นวายค่ะคงสบายๆมากกว่าช่วงนี้อะค่ะเตรียม
เตรียมรอเปิดกล้องเรื่องใหม่มีเรื่องนึงนะคะที่รอออนแอร์อยู่นะคะเรื่องแม่สื่อจอมป่วนค่ะก็ติดตามได้เวทีแห่งความฝันเปิดต้อนรับสาวๆอายุ 15-19 ปีจากทั่วประเทศไทยเพื่อชิงมงกุฎมิสทีนไทยแลนด์2017และเข้าสู่วงการบันเทิงสาวๆทุกคนที่มาสมัครมาพร้อมด้วยรอยยิ้มสดใสความมั่นใจและความสามารถหลากหลายเชียวค่ะอย่างน้องอิงแลนลิตาจันวราพรก็เตรียมตัวมาอย่างดีเพราะติดตามเวทีนี้มาตั้งแต่เด็กเลยค่ะมีความฝันว่าอยากจะมงลงตั้งแต่เด็กๆนะคะก็เลยอยากมาเพราะว่าเป็นปีสุดท้ายด้วยค่ะก็เตรียมตัวฝึกซ้อมค่ะความสามารถพิเศษแล้วก็เตรียมพร้อมทุกอย่างฝึกเดินค่ะแล้วก็ฝึกพูดค่ะความมั่นใจเต็มร้อยค่ะแล้วก็มงต้องลงแน่ค่ะอย่าลืมเชียร์นะคะนักกีฬาก็มีนะคะน้องมินนี่รัตดาพรเชิงนักกีฬาทีมชาติฮอกกี้น้ำแข็งก็เลือกเวทีมิสทีนไทยแลนด์เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในชีวิตให้กับตัวเองค่ะเป็นไอซ์ฮอกกี้น้ำแข็งค่ะได้เหรียญทองแดงค่ะแข่งขันกับประเทศในเอเชียตะวันออกค่ะเป็นกีฬาที่ท้าทายมากค่ะแล้วคือเราแข่งกับประเทศอื่นมันทำให้เราได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้นค่ะตื่นเต้นมากค่ะคือเราไม่เคยทำอะไรแบบนี้แล้วก็คิดว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายค่ะแล้วก็อยากลองดูค่ะฝากเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะส่วนน้องคนนี้คุ้นหน้าคุ้นตาไหมคะน้องหยกพัชรพรพงสุวรรณหลานสาวของเท่งเถิดเทิงพร้อมด้วยสาววัยทีนหน้าตาสดใสอีกหลายคนเลยค่ะโอกาสยังมีสำหรับน้องๆที่สนใจวันเสาร์ที่9ธันวาคมนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวเปิดรับสมัครเป็นครั้งสุดท้ายอย่าพลาดเลยนะคะ I'm in love with the shape of you We push and pull like a magnet do Although my heart is falling tooใกล้จะสิ้นปีแล้วสำนักข่าวต่างประเทศมีการรวบรวมสถิติการสตรีมหรือที่เรียกกันว่าการซื้อเพลงออนไลน์มากที่สุดของปีโดยปีนี้ถือเป็นปีทองของหนุ่มเอ็ดชีแรนอย่างแท้จริงค่ะเพราะเมื่อ2สัปดาห์ก่อนเพิ่งได้ข่าวดีมีชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมี่อวอร์ด2018สาขาใหญ่ๆทั้งสิ้นโดยเอ็ดชีแรนเป็นศิลปินที่ได้รับยอดขายการสตรีมมากที่สุด 6.3 ล้านครั้งค่ะโดยเพลง Hit Chef of You เพลงเดียวก็ได้ไปถึง 1.4 ล้านครั้งแล้วค่ะซึ่งศิลปินที่มียอดการสตรีมตามมาติดๆก็ได้แก่ Drake, The Weeknd และ Kendrick Lamar โดยเป็นที่น่าสังเกตว่าไม่มีศิลปินหญิงติดท็อป5เลยค่ะมาที่บอยแบนด์ดังขวัญใจชาวไทย GOT7 ได้เลิกปล่อยโปรเจกต์ใหม่7 for 7แล้วโดยได้ไปร่วมแถลงข่าวที่ฮ่องกงหลังจากใช้เวลาฟอร์มวงกว่า3ปี GOT7 กลายเป็นบอยแบนด์ดังของเกาหลีมีแฟนเพลงทั่วเอเชียมากมายแบมแบมศิลปินเชื้อสายชาวไทยบอกว่า GOT7 เข้าถึงแฟนๆได้มากเพราะมีสมาชิกพูดได้หลายภาษาและมาจากหลายประเทศจึงสื่อสารได้เข้าใจค่ะปีนี้ GOT7 มีแพลนโปรโมทที่ฝรั่งเศสนิวยอร์กและลอนดอนเพื่อหาฐานแฟนคลับชาวยุโรปที่คาดว่าน่าจะมีอีกเยอะเลยค่ะสดสดบทไม่มีสุขนี้มาอุ่นเครื่องความสนุกก่อนที่จะได้ชมกันเต็มๆในสดสดบทไม่มีออนทีวีทอล์กเล่นเล่นทาเลนท์ทอล์กบอกเลยนะคะว่าน่ารักมากๆอย่าพลาดชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเรามาทำอะไรผมมารับเช็คผมมารับเช็คเดี๋ยวให้ดูนะครับผมละครเรื่องแรกของพี่28เดือนขอร้องว่าพีคพัทรสยามิสแกนทองล่าทองล่าให้โอกาสผมแก้ครั้งอีกสักหนึ่งดึงกลับมาดึงกลับมาครับเฮ้ยไปดึงช่องเน็ตพัชราภาครับเดี๋ยวมุกไม่ค่อยมีครับมีแต่มุกดาครับผมสดสดบทไม่มีออนทีวีทอล์กเล่นเล่นทะเลนทอล์กเย้